คุณผู้ชมคะปัจจัยแรกในวันนี้ที่จะพาไปอัปเดตกันก็คือผลการประชุมของ OPEC Plus นะคะซึ่งเขาก็มีมติออกมาเมื่อคืนนี้เรียบร้อยแล้วว่ายังคงยึดตามมติก่อนหน้านี้ก็คือเพิ่มกำลังการผลิตอีก 400,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมกราคมปีหน้าท่ามกลางการตอบโต้จากฝั่งของสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรที่ประกาศระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ไปก่อนหน้านี้หลัง OPEC Plus ปฏิเสธที่จะเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องทำให้ตลาดจับตาว่าการประชุมครั้งนี้ OPEC Plus จะระงับแผนการเพิ่มกำลังการผลิตลงเพื่อเป็นการโต้กลับบวกกับความกังวลต่อการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะปรากฏว่า OPEC Plus กลับตัดสินใจที่จะยึดมั่นตามข้อตกลงเดิมนั่นก็คือคงปริมาณการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันต่อไปก็คือ 400,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมกราคมปีหน้าแต่อะไรก็ตามนะคะก็มีรายละเอียดของแถลงการด้วยเขาบอกว่าการประชุม OPEC Plus ในรอบนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเขาสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ทันทีหากสภาวะตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปนะคะการหารือการเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนมกราคม2565ของ OPEC Plus นั้นพิจารณาอิงจากรายงานของคณะกรรมการด้านเทคนิคของ OPEC Plus ที่มีการจัดเตรียมขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในรายงานดังกล่าวเนี่ยบอกเอาไว้ว่า OPEC Plus ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันปีนี้สู่ระดับ 5.65 ล้านบาร์เรลต่อวันจากเดิมเขาคาดการณ์เอาไว้ที่ 5.82 ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะพามาดูกันต่อนะคะที่เรื่องราวของวัคซีนกับการต่อต้านเจ้าโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนกันบ้างค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นบรรดาผู้ผลิตยาขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยออกมาให้คอมเมนต์นะคะว่านี่ก็เป็นเชื้อใหม่ล่าสุดที่ยังต้องทำความรู้จักกับเขาไปอีกสักระยะหนึ่งกว่าที่จะประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของโรคได้แต่ทางโมเดอร์นานะคะก็ออกมามีคอมเมนต์ต่อคุณสมบัติของวัคซีนของโมเดอร์นาเองค่ะว่าวัคซีนที่จะสามารถต้านเจ้าเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอนได้เนี่ยน่าจะทำได้อย่างเร็วที่สุดเลยก็คือภายในเดือนมีนาคมของปีหน้าซึ่งคุณสตีเฟนฮอคนะคะประธานคณะกรรมการบริหารของโมเดอร์นาเนี่ยก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าวัคซีนเข็มบูสเตอร์ที่บริษัทกำลังทดลองนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหนทางที่เร็วที่สุดในการแก้ปัญหาประสิทธิภาพวัคซีนที่ลดลงที่เกิดจากไวรัสโอไมครอนคุณฮอกบอกว่าโมเดอร์นากำลังทำการค้นคว้านะคะวัคซีนที่มีคุณสมบัติแบบมัลติวาเลนต์ซึ่งจะมีองค์ประกอบของไวรัสโควิด-19 ถึง 4 สายพันธุ์ซึ่งรวมโอไมครอนอยู่ในนั้นด้วยกระบวนดังกล่าวเนี่ยกระบวนการดังกล่าวน่าจะใช้เวลาหลายเดือนด้วยกันซึ่งผู้บริหารโมเดอร์นาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าสำหรับขั้นตอนในการยื่นขออนุมัติกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนเนื่องจากแนวทางก่อนหน้านี้นะคะ FDA กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องส่งข้อมูลการทดลองทางคลินิกขั้นกลางเข้ามาด้วยเว้นแต่ FDA จะปรับเปลี่ยนแนวทางการยื่นข้อมูลเพื่อขออนุมัติการใช้วัคซีนก็มีโอกาสที่กระบวนการต่างๆจะเร็วขึ้นกว่าที่คาดการไว้นั่นเองค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่มุมมองด้านการลงทุนกันบ้างตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นทั้งโลกเลยค่อนข้างจะผันผวนแล้วก็เจอแรงเทขายทำกำไรนะคะสาเหตุหลักๆก็คือโอไมครอนซึ่งทาง JP Morgan Chase นะคะเขาได้ออกคำแนะนำล่าสุดก็คือเชียร์ให้คนซื้อหุ้นค่ะเพราะเชื่อว่านี่เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนในการช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเปิดประเทศแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ทำไม JP Morgan Chase ถึงบอกแบบนั้นมาดูรายละเอียดกันเลยนะคะทางนักวิเคราะห์ของ JP Morgan Chase เนี่ยบอกว่าแม้ว่าโอไมครอนจะระบาดได้รวดเร็วกว่าแต่จากรายงานบ่งชี้ว่าสายพันธุ์นี้มีความรุนแรงน้อยกว่าซึ่งมันก็สอดคล้องกับรูปแบบวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสในอดีตไวรัสที่มีการแพร่ระบาดมากกว่าแต่มีความรุนแรงน้อยกว่าจะเข้ามาแทนที่ไวรัสสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมากกว่าซึ่งทาง JP Morgan Chase เนี่ยนะคะเขาระบุเอาไว้ว่าข้อบ่งชี้ดังกล่าวจะทำให้โอไมครอนเป็นตัวเร่งให้การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 กลายเป็นบางสิ่งที่อาจจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเท่านั้นซึ่งนักวิเคราะห์ของ JP Morgan เขาย้ำมุมมองนะคะว่าเรื่องนี้ถือเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณว่าการแพร่ระบาดใกล้ยุติแล้วพร้อมกับระบุด้วยว่าการที่นักลงทุนถอนตัวออกจากหุ้นในกลุ่ม Growth Stock เพื่อเข้าซื้อกลุ่ม Value Stock ถือเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะกลับเข้าไปช้อนซื้อหุ้นกลุ่มดังกล่าวรวมไปถึงกลุ่มวัฏจักรกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มเปิดประเทศและปรับ Position สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่จะดีดตัวสูงแล้วก็ชันขึ้นนั่นเองค่ะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าบรรดานักทุนในสหรัฐเนี่ยเขาฟังคำแนะนำจาก JP Morgan Chase เลยหรือเปล่านะคะเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็เห็นแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐส่งผลทำให้ตลาดนั้นกลับมาบวกสดใสได้ทั้ง3กระดานหลักๆของฝั่งสหรัฐนั่นเองนะคะโดยปัจจัยบวกหลักๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ตลาดลงมาหนัก2วันทำการก็เลยมีนักทุนกลับเข้ามาซื้อเก่งกำไรนะคะแต่สิ่งที่ต้องตามกันก็คือตอนนี้แนวทางการรับมือของคณะบริหารของโจไบเดนหลังจากสหรัฐอเมริกาเองก็พบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนมากขึ้นตอนนี้ทางฝั่งอเมริกาเขาก็เตรียมยกระดับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐนะคะแล้วก็วางแผนที่จะขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการให้นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะเดินทางด้วยไปจนถึง18มีนาคมปีหน้าอีกหนึ่งปัจจัยอีกหนึ่งหุ้นที่ส่งผลบวกต่อดาวโจนส์ก็คือราคาหุ้นของโบอิงขึ้นแรงมากเมื่อคืนนะคะ7.54%หลังจากทางการจีนอนุมัติการขึ้นบินของเครื่องบินโบอิง737 MAX นะคะก็เลยส่งผลทำให้ราคาหุ้นดีตัวขึ้นแรงดาวโจนส์ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็บวกไป617จุดนะคะปิดบวกไปร้อยละ 1.82NASDAQ บวกไปได้ร้อยละ 0.83 ในขณะที่ S&P 500บวกไปร้อยละ 1.42 ค่ะขณะที่ในฝั่งยุโรปนะคะตลาดยังคงถูกกดดันจากโควิด-19 ตอนนี้หลายประเทศในยุโรปเริ่มจะเพิ่มข้อจำกัดนะคะเพื่อควบคุมการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งก็เพิ่มความวิตกกังวลต่อผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจด้วยเยอรมนีค่ะตกลงที่จะออกข้อจำกัดใหม่ในการควบคุมโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็มุ่งควบคุมประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะเรื่องนี้ก็เลยสร้างแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปฟูซี่ร้อยของอังกฤษปิดร่วงไปร้อยละ 0.55 CAC 40ของฝรั่งเศสค่ะปิดติดลบไปร้อยละ 1.25 DAX ของเยอรมนีเองก็ร่วงลงแรงเช่นเดียวกันติดลบไปร้อยละ 1.35 ค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบนะคะขานรับการประชุมของ OPEC Plus นะคะที่มีมติยึดมั่นตามข้อตกลงในปัจจุบันก็คือเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมกราคมปีหน้าทำให้ทั้ง WTI แล้วก็ Brent กลับมาบวกได้ WTI นะคะปิดบวกไปประมาณ93เซนต์เมื่อคืนนี้แล้วก็ Brent ค่ะเพิ่มขึ้นมาประมาณ80เซนต์นะคะปิดที่69.67 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาทองคำนะคะ COMEX เองปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า7สัปดาห์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ถูกกดดันนะคะจากกระแสคาดการณ์ว่า Fed อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดแล้วก็บวกกับความกังวลของสายพันธุ์โอไมครอนด้วยนะคะทองคำร่วงลงไปแรงเลยทีเดียวค่ะ21.60 เหรียญนะคะปิดไปที่ราคา 1,762 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ยังเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรแล้วก็ยังคงผันผวนอยู่นะคะตลอดการซื้อขายแรงขายแรงซื้อก็อาจจะมีสลับกลับมากันบ้างนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านักลงทุนก็อาจจะรอดูความชัดเจนของความรุนแรงของโอไมครอนด้วยนะคะประกอบกับเราก็กำลังจะเจอวันหยุดยาวในช่วง2สัปดาห์ติดต่อกันเลยนะคะมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มีคำแนะนำในลักษณะที่ว่าอาจจะรอสถานการณ์รอความชัดเจนก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการระบาดในรอบนี้จะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนภาพก็เลยกลายเป็นว่าบวกมาได้นิดหน่อยนะคะบวกไปแค่1จุดด้วยการเมื่อวานนี้ปิดไปที่ 1,591 จุดมูลค่าการซื้อขายรวมลดลงไปเยอะนะคะถ้าเทียบจากช่วงก่อนหน้านี้เมื่อวานซื้อขายกัน 67,069 ล้านบาทโดยประมาณค่ะเคแบงค์นะคะบวกได้วันก่อนหน้าเมื่อวานนี้กลับมาร่วงไปอีกไปติดลบไปร้อยละ 0.74 นะคะเช่นเดียวกันกับ SCB นะคะกลุ่มแบงค์ก็กลับมาลงอีกเมื่อวานนี้ติดลบไปร้อยละ 1.59 ปตท.ค่ะบวกสวนขึ้นมาได้นะคะร้อยละ 1.36 Advance บวกไปร้อยละ 0.47 ในขณะที่ AOT ค่ะเมื่อวานนี้ราคาร่วงไปร้อยละ 0.83 ค่ะมาดูบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันต่อเลยนะคะเช้าวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์จะเป็นอย่างไรบ้างเช้าวันนี้ก็ผสมผสานนะคะมีทั้งบวกแล้วก็ลบนิเคอิของญี่ปุ่นเปิดมาเช้านี้ร่วงลงไปเล็กน้อยฮั่งเส็งของฮ่องกงค่ะวันนี้ติดลบอยู่ประมาณร้อยละ 0.96 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเนี่ยบวกได้นะคะเช้านี้บวกอยู่ประมาณร้อยละ 0.21 คอสปีเกาหลีใต้ก็ร่วงลงมาเล็กน้อยสเตรทไทม์ของสิงคโปร์ค่ะวันนี้บวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.11 ค่ะ
แต่ช่วงนี้เนี่ยความผันผวนเกิดขึ้นระหว่างวันค่อนข้างเยอะนะคะเราเห็นมาหลายต่อวันติดหลายวันต่อวันติดบางวันเนี่ยเปิดมาบวกได้ปิดลบก็มีนะคะเพราะว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์กันซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องราวแทรกเข้ามาในระหว่างวันที่มีการซื้อขายก็เป็นได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ